ไปดูอีกคนหนึ่งเจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยนะฮะอันนี้ลูกหนึ่งแต่ยังสวยเสียเลยคุณผู้ชมช่วงนี้เขาลุกมาปรับเปลี่ยนลุกในการทำสีผมใหม่นะนี่ฮะอู้โอ้โหสวยอ่ะชมพูพริ้งใช่สวยเก๋มากนะคะแล้วก็หน้าเด็กตลอดการสำหรับคนนี้คุณดูซิดูเป็นลูกเมอร์เมดมากเลยอ่ะคือนอกจากของอีกคนหนึ่งก็มีนะน้องแอร์น้องแอร์ก็ทำช่วงนี้อาจจะเป็นเทรนด์ปลายปีแบบว่าวินเทอร์อย่างนี้เปล่าสีนี้ที่เป็นกับพี่บุ๋มต้องไปทำแล้วแหละอยากทำเหมือนกันแฮะแต่ถ้าไม่ติดหนังติดละครนะคะดิฉันคงทำไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะแฟนคลับหลักอย่างลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่านะคะชอบผมสีใหม่ของคุณแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาจับมาลูบเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าคุณแม่สวยเหมือนตุ๊กตานะคะแต่พอตัดภาพมาที่คุณสามีสุดที่รักนะคะคุณมิกกี้กับบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ตามใจเมียจ้าในส่วนเรื่องที่มีคนโฟกัสว่าช่วงนี้คุณเจนนี่เนี่ยค่อนข้างผอมไปมากกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะก็คือเห็นว่าคุณเจนนี่เนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำมานานแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผอมลงมากจริงๆผอมแบบว่าเห็นซี่โครงชัดมากโอ้เนี่ยกระดูกนะไม่ว่าช่วงเนี่ยหัวไหล่กระดูกซี่โครงคือตรงอกอ่ะขึ้นเป็นร่องนี้คนก็เลยวิจารณ์ก็บอกว่าเอ้าคุณเจนนี่คุณคลั่งพร้อมหรือเปล่างานนี้เจนนี่ตอบทันทีเลยค่ะว่าตอนนี้น้ำหนัก44กิโลกรัมรอบเอว22นิ้วแต่ขอคอนเฟิร์มว่าสุขภาพดีแข็งแรงมากคือคนน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ผลเลือดอะคือบางคนเขาอาจจะมีน้ำมีนวลหน่อยแต่ว่าสุขภาพเขาดีมันก็โอเคบางคนโครงสร้างใหญ่ใช่ไหมบางคนเขาบอดี้เล็กกระดูกอาจจะชัดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันสุขภาพเขาดีก็ไม่เป็นไรนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเจนนี่ออกกำลังกายหนักทุกวันเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็เลือกกินอาหารที่เน้นโปรตีนเพราะอยากหุ่นดีพี่บุ๋มในฐานะอดีตเจ้าของฟิตเนสกินโปรตีนแล้วหุ่นดีมันเป็นเทคนิคอะไรฮะอ๋อก็คือเน้นแต่โปรตีนที่ดีไงแป้งน้ำตาลไขมันลดลงแต่ของเราพวกเราคือเน้นใช่ไหมใช่ครับกินโรตีกันอยู่เน้นคาร์โบไฮเดรตใช่นะคะแต่ของเขาเด็กขอเป็นโปรตีนเพื่อเวลาออกกำลังกายเนี่ยแล้วมันมีการสึกหรอของร่างกายหรืออะไรก็โปรตีนดีๆก็จะได้ไปซ่อมแซมนะคะแต่เราไม่ค่อยกินกันนะพวกเราไม่ค่อยใช้กันเลยคือก็ต้องไปถามกันตรงๆอ่ะแบบโอ้โหเจนนี่เครียดหรือเปล่าคนไปแบบกล่าวหาว่าคลั่งผอมแบบนี้นะก็บอกโอ้ไม่ซีเรียสกับการวิจารณ์นะเพราะโดนมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงอันนี้ก็จริงนะฮะเจนนี่ก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าทำงานหน้ากล้องเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับที่สำคัญเนี่ยยืนยันว่าคือจะน้ำหนักแค่ไหนเห็นกระดูกเห็นซี่โครงสุขภาพดีต้องดูโครงสร้างของแต่ละคนด้วยบางคนโครงสร้างเขาเป็นโครงสร้างแบบบรรดานางเอกจะกระดูกเล็กค่ะคุณแล้วก็ตัวเล็กๆกระดูกข้อมือกันแค่นี้เนาะ บางทีน้องเขาอะเท่ากับต้นแขนพวกเราอะใช่ไหมใช่ไหมเวลาเราเดินไปตามงานเราจะเจอเลยว่าโอ้ยทำไมตัวเขาเล็กจริงๆเขาเหมือนโครงสร้างเขาเป็นกันอย่างนั้นคุณผู้ชมจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเจนนี่กันนะคะว่าเขาไม่ได้คลั่งผอมนะจ๊ะผอมลงเรื่อยๆใช่ไหมมีพี่วาวาเป็นไอดอลจริงๆเจนจะรู้สึกว่าแบบคืออยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราแบบเป็นแบบวัยรุ่นนะคะด้วยการคุมทุกอย่างออกกำลังกายหนักกว่าเดิมกินให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมค่ะคนอาจจะแบบว่ารู้สึกเฮ้ยผอมไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแข็งแรงค่ะธัญพืชอาหารนกอะไรที่แบบย่อยง่ายๆค่ะถ้าเจนก็จะมีโปรตีนเพราะว่าเจนออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นแบบคือเราออกกำลังกายเยอะเราต้องมีโปรตีนที่ดีที่มันแบบทดแทนในการเราไม่ได้ทานมื้ออาหารบ้างค่ะไม่น้อยจะเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองอะค่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรที่มันแบบเกินพอดีหรือว่าแบบเราทำงานตรงหน้ากล้องอะค่ะเรารู้ว่าเราต้องเป็นยังไงต้องทำอะไรอะค่ะแต่ผมสีได้จริงนะชอบนะไม่แน่นะปลายปีไปเดินแถวยามเนี่ยสีนี้อาจจะเกลื่อนยามเลยก็ได้กำลังมาแถวยามแถวยามยามคือที่ไหนยามเหรอคะยะสยามอะสยามดีกว่าคุณดูยามยามแล้วดูไม่ค่อยดีเราเรียกยามร้อนยามเย็นน่ะยามร้อนถ้าไปล่าสุดตอนนั้นยังเรียกมีเซ็นเตอร์พอยต์เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะโอ้ยคนที่มีน้ำพุอะที่มีน้ำคุณมันทุบไปเป็น10ปีแล้วน้ำพุหยามมันทุบไปเป็น10ปีแล้วคุณเหรอตั้งแต่ดิฉันเพิ่งเข้าวงการอะใช่ๆยุคชาไข่มุกที่แก้วยาวๆแก้วยาวๆแก้วดัมเบลดัมเบลแก้วดัมเบลใช่ๆๆคุณผู้ชมทันยุคไหนยามยามเด็กยามนี่แหละยามเด็กยามโอ๊ยไม่เป็นนั่งสะพานดาวให้พี่พศเลือกเลยล่ะอันนั้นยามฝั่งเย็นนั่งตรงบันไดตรงหน้าไปรถเมล์หน้าแม็ก
เออไปดูสาวไปดูสาวไม่ได้ดูสาวไปนั่งอ่อยพี่พศอานนท์เพื่อให้เข้าวงการมันเดินไปเดินแถวนั้นไปมองแมวใช่มองแมวมองไปหาแมวมามองเราบ้าง